ได้เรื่องได้ราวหรือยังว่าเป็นยังไงระยะนี้
เราถึงได้ร้อนรุ่มกลุ้มใจไม่มีอันเป็นสุขพูดไปสิขอเดชะได้เรื่องแล้วพระเจ้าค่ะอังคารทับรักเสาย้ายเรือนฝ่าบาทจะร้อนรุ่มเบื่อหน่ายในสภาพแวดล้อมแล้วยังไงฉันควรจะทำอะไรที่จะพ้นช่วงเวลานี้ไปได้ตกที่นั่งร้อนที่อยู่อาศัยอย่างนี้ก็แก้เคล็ดได้พระเจ้าค่ะถ้าฝาบาทจะเสด็จออกจากเมืองสักระยะหนึ่งอาจจะไปประพาสป่าหรือจะเสด็จไปที่ไหนก็ได้จะทรงเห็นสมควรประพาสป่าเลยเป็นความคิดที่ดีทีเดียวแต่ไม่เอาละไปตอนนี้ไม่ได้ถ้ายังไม่ได้คันธนูที่ถูกใจมาเป็นอาวุธแล้วก็อย่าไปดีกว่านี่ทวีกิจเร่งหาธนูให้หน่อยอยากให้ได้ภายใน5วันนี้จะได้ออกไปพ้นเมืองนี้สักทีพระเจ้าค่ะถ้าไม่ได้ไม่ต้องมาให้เห็นหน้านะพระเจ้าค่ะนี่ธนูหมูทั้งสองไปทางนี้หน่อยเถอะเชิญมาด้วยกันสักวันเดียวนะนะมีธุระจะพูดด้วยเร็วนะอะไรกันนะให้กระยิบตาอยู่ตั้งนานว่าให้ตามมาตามมานั่งเป็นสางไม่ยอมรู้เรื่องแหมแย่จริงๆก็ข้าพเจ้าไม่ได้มองทางท่านนินาแล้วไอ้การขยิบตาของท่านน่ะมีเสียงซะเมื่อไหร่หรอท่านมาทั้งสองมีเรื่องอะไรล่ะถึงได้เรียกข้าพเจ้าทั้งสองให้ตามออกมาข้าพเจ้าน่ะเห็นว่าเจ้าชายกำลังไม่สบายพระทัยก็เลยคิดจะอยู่เฝ้าเผื่อมีราชกิจอะไรจะเรียกหาเอ้ยน่าปรากระทุ้งเหวอย่างท่านทั้งสองกันเลยอยู่เฝ้าตอนนี้ก็จะยิ่งทำให้เจ้าชายกัดกลุ้มมากขึ้นเปล่าๆที่เรียกมาก็เพราะเหตุนี้แล้วก็มีธุระด้วยเรื่องสอนทรงของเจ้าชายนั่นแหละท่านทั้งสองอย่าได้รีรอทีเดียวเร่งไปที่หมู่บ้านช่างท้ายเมืองสืบหาช่างทำธนูที่มีฝีมือแล้วก็รีบทำให้เสร็จภายใน5วันรีบไปซะทันนะท่านอามาตย์ไม่รู้ละถ้าไม่ทันท่านทั้งสองนั่นแหละจะมีโทษแล้วถ้าไม่ได้มาก็ไปเป็นที่พอพระทัยก็จะมีโทษเหมือนกันจะถูกสนตภายสนตภายใช่จะใช้ลูกธนูเสียบร้อยจมูกคุณท่านทั้งสองนี่ไว้ด้วยกันเสียบไว้อย่างนี้นี่เมาโอ้ยมีแล้วโอ้ยจุดอ่อนเราอยู่ที่จมูกแย่ในจมูกต่อไปนี้จะจูบใครได้แล้วนั่นเองโอ้ยุ่งแล้วสินี่สุภทอไอ้จมูกเป็นจมูกคนอยู่ดีๆนี่นั่นสิรีบไปกันเถอะร้องไปที่หมู่บ้านช่างท้ายเมืองดูวันนี้ยังมีเวลานะไปมันทำก็ไม่ได้ตายมันขับสารพัดผู้หญิงสวยๆเดินแต่หัวเมืองจรดท้ายเมืองเนี่ยไม่เจอเลยเพิ่งมาเจอเธอนี่แหละแม่นางเนี่ยไม่ใช่สวยแต่รูปนะฝีมือช่างก็ส
สูงส่งซะด้วยนี่กำลังทำคันธนูสินี่คันธนูเนี่ยขายหรือเปล่าจ๊ะก็ทำขายอ่ะแต่คันนี้ยังไม่เสร็จถ้างั้นขอซื้อคนทำกันแล้วกันอื้อหือนะอุ้ยแต่ต้องรับของแถมด้วยแถมผัวหรือตัวข้าพเจ้าอุ้ยนี่มันเรื่องอะไรกันเล่นบ้าๆถ้าลูกธนูพลาดมาถูกเราทั้งสองเข้าล่ะจะว่ายังไงรู้หรือเปล่าว่าเราทั้งสองนั้นเป็นใครรู้ไหมข้าพเจ้าไม่รู้ว่าท่านทั้งสองเป็นใครแต่รู้ว่าเป็นไก่แจ้เอ้าเจ้าทู่ไก่แจ้เราทั้งสองคือหัวหมูดินดำหัวหมูดินแดงข้ารับใช้พระองค์ของเจ้าชายจุลนีท่านกำลังมีโทษรู้เปล่าเออฮะรู้ไหมกษิตตายจริงข้าพเจ้าไม่ทราบเลยว่าเป็นท่านหัวหมูทั้งสองเคยได้ยินแต่ชื่อไม่เคยเห็นตัวจริงให้อภัยเราทั้งสองเถอะอย่าได้ถือสาเราทั้งสองเลยท่านหัวหมูทั้งสองผ่านมาถึงเนี่ยมีกิจอันใดเหรอมาตามหาช่างทำธนูที่ชื่อว่าวิสธรเพราะสืบความมาว่าเป็นช่างที่ทำธนูฝีมือดีตัวเจ้าเองนี่แหละวิสธรจุดใต้ตามเตียงไอ้ตาท่านเองหรอกนะดีแล้วมีรับสั่งจากเจ้าชายจุลนีให้หาคันธนูที่ดีที่สุดอย่าทำสีหน้าแปลกใจไปเลยนะช่างหลวงน่ะทำแล้วแต่ไม่เป็นที่ถูกพระทัยท่านต้องทำให้เสร็จภายใน5วันเราทั้งสองน่ะจะมารับทำน่ะทำได้อยู่ดอกท่านหูหมูแต่จะเป็นที่พอพระทัยหรือเปล่านั้นข้าพเจ้ายังเกรงใจเพราะช่างหลวงก็ล้วนแต่มีฝีมือสูงเยี่ยมทั้งนั้นทำได้ไม่ต้องตามพระประสงค์หรอกเอาเถอะนะเราน่ะถามความมาแล้วรู้ว่าท่านมีฝีมือแล้วจำไว้ด้วยนะท่านต้องทำให้เป็นที่พอพระทัยให้ได้มิฉะนั้นจะมีโทษฮะตายแล้วมีโทษอะไรกันท่านหนูหมูฮะท่านจะมีโทษต้องจองจำแม่นางจะโดนลิฟต์ไปเป็นทาสหลวงเราไปแล้วนะ5วันนับจากนี้เราจะมารับฮะโอ้5วันเท่านั้นเองตายแล้วพี่ไม่รู้จะทำยังไงกันดีตัวชายจุลนีมีกิติศัพท์เรื่องลือว่ามีพระทัยเมตตาหัวหมูทั้งสองคนนี่อาจมาขู่เรามากกว่านะช่างเถอะเราก็ทำให้ดีที่สุดเรามันพลาดเจ้านายเขาจะเอาอะไรก็หาให้เขาทำไมอีกอ่ะฮะคือพระอาญาไม่พ้นกล้า
งสองเนี่ยเกรงว่าฝ่าพระบาทมีธุระเรียกหาข้าพเจ้าพระเจ้าค่ะก็ตามใจแต่เราไม่มีอะไรจะเรียกใช้หรอกนะไม่เข้าใจเลยว่าหมู่นี้เราเป็นอะไรไปหงุดหงิดกัดรุ่มไม่สางซาเลยเห็นจะต้องทำตามที่โหรเมธาว่าซะนะก็น่าจะเป็นการดีพระเจ้าค่ะเสด็จออกประพาสป่าสักพักอาจจะทำให้ฝ่าบาทน่ะสบายพระทัยขึ้นอยากจะไปวันนี้วันพรุ่งนี้เลยนี่ก็รอๆอยู่ว่าเมื่อไหร่จะได้คันธนูที่ถูกใจเท่านั้นขอเดชะข้าพุทธเจ้าให้ช่างพื้นเมืองที่มีฝีมือที่สุดของเมืองเราเนี่ยลงมือทำอยู่แล้วพระเจ้าค่ะครั้งนี้แหละคิดว่าจะเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าค่ะมาขอเข้าเฝ้าก็ด้วยเหตุนี้นะพระเจ้าค่ะไม่ทราบด้วยกล้าว่าเจ้าชายเป็นอะไรไประยะหลายวันมาเนี่ยไม่ทรงสบายพระทัยเลยกลัดกลุ้มกระวนกระวายโดยไม่รู้สาเหตุยามราตรีมิอาจบรรทมหลับได้ข้าพเจ้าเกรงว่าพระอาการจะหนักขึ้นจึงกราบบังคมทูลฝ่าบาทให้ทรงทราบไว้แปลกนี่เอวันนี้ท่านโหรเมธาอยู่งานหรือเปล่าใครไปตามมาให้ทีสิเพคะแล้วท่านให้หมอหลวงตรวจดูอาการบ้างหรือเปล่าเราเกรงว่าลูกชายจะเจ็บไข้ไม่ได้เจ็บไข้อะไรไม่ใช่เหรอไม่มีเรื่องโรคภัยหรอกพระเจ้าค่ะเป็นแต่เรื่องไม่สบายพระทัยร้อนรุ่มโกนกวายโหรเมธาน่าจะรู้ดีลงถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็แล้วนี่ลูกจุลนีของเราน่ะไปหาคู่มั่นบ้างหรือเปล่าเปล่าเลยพระเจ้าค่ะแปลกจริงจ้ะไม่สบายใจก็น่าจะไปหาคนรักอัคนีออกสวยงามอ่อนหวานน่าที่จะทำให้สบายใจได้ ท่านเมธาไหนลองเปิดปมดูดวงลูกชายเราให้หน่อยเถอะเห็นว่าเขาร้อนรุ่มกลุ้มใจยังไงพี่กลอยู่ลองดูสิโอ้ดีจ้ะข้าพุทธเจ้านั้นตรวจดูเรียบร้อยแล้วพระเจ้าค่ะตั้งแต่วันที่เจ้าชายนั้นเรียกให้เข้าเฝ้าพร้อมท่านอมาตย์ทั้งสองเป็นยังไงล่ะว่าไปสิก็ทรงติดที่นั่งร้อนที่อยู่อาศัยและพระเจ้าค่ะตามเกณฑ์บอกว่าจะต้องออกจากวังไปประพาสซึ่งก็คงจะออกประพาสเพราะเป็นสถานที่ที่ทรงโปรด
การจะออกพระพาทครั้งนี้เป็นการแก่ดวงไม่มีพยันตรายร้ายแรงใดๆดอกพระเจ้าค่ะขออย่ากังวลการเสด็จครั้งนี้เจ้าชายจะมีลาภซะด้วยนะพระเจ้าค่ะลาภอะไรกันท่านมีทาอาญาไม่พ้นกล่าวลาภเป็นสัตว์สองเท้านะพระเจ้าค่ะสัตว์สองเท้าอะไรนกหรือว่าไก่ฟ้ากระมังขอเดชะไม่ใช่หรอกพระเจ้าค่ะตามปู่บอกว่าเจ้าชายมีเกณฑ์จะได้สยมพรราบสัตว์สองเท้านี้ข้าพุทธเจ้าก็เกรงว่าจะเป็นมนุษย์ซะมากกว่าและพระเจ้าค่ะควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดตายแล้วตาย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 นี่อะไรกันหมายความว่าถ้าออกไปป่าก็จะได้เมียกลับเมืองอย่างนั้นน่ะสิโอ้ยถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆจะทำยังไงนี่ท่านบรรทูลและท่านเลคินน่ะไกลเลยเฉยเมยอยู่ได้อย่านอนใจนักสิมันจัดแจงให้หญิงอัคนีได้พบกับจุลนีลูกชายเราให้มากขึ้นหน่อยพระเจ้าค่ะข้าพุทธเจ้าก็ทำเช่นนั้นอยู่แต่ระยะเวลาหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าชายทรงปฏิเสธที่จะพบกระทั่งข้าพุทธเจ้ายังเข้าพระพักไม่ค่อยติดเลยพระเจ้าค่ะไม่ได้แล้วนี่นะท่านทั้งสองท่านบอนทูลและท่านเวคินไปเชิญเจ้าหญิงอัคนีให้ไปพบกับจุลนีลูกชายพวกเราหน่อยเถอะเดี๋ยวนี้เลยถ้ายังไงอ่ะอาจจะช่วยยับยั้งการออกป่าไปได้มั่งละครฟ้อนรำอะไรน่ะช่วยจัดให้เป็นที่บันเทิงหน่อยด้วยเพื่อจะช่วยลูกชายเรารื่นเริงลืมเรื่องที่จะออกเที่ยวป่าพระเจ้าค่ะเจ้าค่ะท่านโหรเมธาท่านตรวจดวงชะตาลูกเราแน่ชัดแล้วเหรอจะเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือไรขอเดชะอาญาไม่พ้นกล่าวข้าพุทธเจ้าเชื่อว่าไม่ผิดหรอกพระเจ้าค่ะโอ้เวรกรรมนี่จะเป็นอย่างนั้นจริงๆเรื่องคู่มั่นคู่หมายอ่ะเขาจะว่ายังไงกันไปเอามาเลยเราจะรอนานไม่ได้แล้ว
เสด็จแม่เนี่ยจะให้หญิงอคณีนเข้ามาจุนจ้านกับเราใหญ่แล้วเบื่อเต็มทีต้องไปพ้นถ้าอย่างนั้นข้าพเจ้าทูลลาเดี๋ยวนี้บ่ายนี้คงจะนำธนูมาถวายได้หรอกพระเจ้าค่ะนำมาให้เราที่นี่ก็แล้วกันเบื่อจะต้องไปพบหญิงอคณีที่ตำหนักกลางนั่นพระเจ้าค่ะกำลังสักทีนึงคนยิงเชียวเลี้ยงอะไรไม่เลี้ยงเลี้ยงงูแล้วว่าไงล่ะธนูเจ้าชายเรียบร้อยยังได้แล้วล่ะท่านนี่ไงจริงนะนี่สวยนี่บอกซะก่อนนะเราทำธนูเนี่ยยังสุดฝีมือเลยและคิดว่าจะเป็นที่พอพระทัยของเจ้าชายจุลนีแต่ถ้าไม่เป็นที่พอพระทัยแล้วก็พี่วิสทรอ่ะเขาไม่ยอมให้ไปจองจำหรอกนะฉันก็ไม่ยอมโดนริบไปเป็นทาสหลวงด้วยจะให้ลูกๆที่เลื้อยอยู่เนี่ยกัดตัวเองให้ตายตามกันไปเลยขอใจน้อยแล้วท่านทั้งสองก็ไปหาทางเอาตัวรอดเอาโทษทันเองก็แล้วกันอย่าพึ่งนะเราเชื่อว่าคันธนูนี้น่ะจะต้องเป็นที่พอพระทัยอย่างแน่ๆหรือไงท่านทั้งเปลี่ยนดินแดงนั่นน่ะสิทำไมเป็นที่พอพระทัยก็เห็นจะหาช่างที่ดีกว่าไม่ได้แล้วล่ะสืบถามมาทั่วแล้วเนี่ยว่าท่านวิสทอนนี่น่ะเป็นช่างที่ทำธนูที่ดีที่สุดเอาละเราไปกันฮะนะเจ้าชายยิ่งเร่งอยากจะได้ธนูเร็วๆด้วยสิไปเอาไม่ก็ไปเร็วๆเลยได้ยิ่งดีนะฉันไม่ค่อยจะถูกกับงูเท่าไหร่นักหรอกไปแล้วพอช่างทำงูพอช่างทำธนูไปแล้วนะแม่นางงูแม่นางทำธนูแม่ฉันเพี้ยนไม่ได้ตลอดทีอย่ามาขอฉันเสียวแล้วเกินไปวางไปเดี๋ยวนี้เลยระวังตัวนะลูกๆฉันมีชื่อทั้งนั้นนะโอ้โหเรียกได้ไหมตัวนึงชื่อเจ้าปลาระวังกัดตกใจลืมมาดิคงดุวิ่งจังเลยคืออะไรนะเดินเข้าไปเอาไปนอนกันยัง
คินถึงไม่ยอมนำมาถวายเองก็ไม่รู้สิคนนั้นนะสิเกิดไม่เป็นที่พอพระไทยขึ้นมาก็คงจะเป็นท่านกับเรานี่แหละที่จะลำบากแล้วทำไมเราไม่เกิดเป็นหมาดเขาบ้างก็ไม่รู้นะอำมาตย์น่ะมันจะเกิดมาเป็นได้มันไหลเล่าเขาต้องรับราชการมีความดีความชอบเอาไปกันเถอะช้านะกันเดี๋ยวจะส่งกลิ้วนะเป็นยังไงเป็นกันนะไปไหวไหวมั้งมาแล้วพระเจ้าค่ะธนูคู่พระหัตถ์ทำโดยช่างฝีมือเยี่ยมที่สุดจากหมู่บ้านช่างท้ายเมืองดีมากทีเดียวน้ำหนักการเหนี่ยวสายเหมาะมือเหมาะแรงดีพระเจ้าค่ะเป็นธนูที่ข้าพเจ้าเห็นว่าดีที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาพระเจ้าค่ะคนนั้นนะโล่งอกพ้นเคราะห์ไปถ้าเกิดธนูที่ทำมาน่ะไม่เป็นที่พอพระไทยแล้วก็เราสองคนนี่ก็เห็นจะลำบากท่านน่ะอยากจะไปขอบใจแม่นางโสวรรณเมียเขามากกว่ามั้งฮะแต่ให้ไปก็ไม่ค่อยอยากจะไปนักหรอกไม่ค่อยกินเส้นกับงูดีนี่ที่โปรดปรานให้ตามเสด็จโดยทันทีไม่อย่างนั้นเราและท่านก็จะต้องเป็นผู้นำเงินรางวัลไปให้เจ้าช่างทำธนูนั่นเดินไปเหยียบหัวงูเขาแล้วก็จบกันพอดีทีเดียวเดินไปเหยียบหัวงูมันก็คงไม่เป็นไรหรอกแต่เดินไปเหยียบหางน่ะสิเหยียบหัวมันน่ะได้แต่เหยียบหางนี่สิมันจะแว่งกัดเอาเอาท่านหัวหมูทั้งสองนั่นน่ะเรียบร้อยหรือยังออกไปสั่งกรมวังสิว่าเจ้าชายน่ะพร้อมจะเสด็จแล้วกระบวนนำเสด็จไปประตูเมืองเรียบร้อยแล้วใช่ไหมแล้วท่านทั้งสองน่ะตามเสด็จไปจับประตูเมืองไปเรียบร้อยแล้วธนมาศโอ้ยอะไรกันเนี่ยหวังคมหวังคมมาเจอแล้วลาเลยลาเลยไปเถอะจุลนีลูกเตรียมตัวจะไปประพาสป่าเดี๋ยวนี้เลยนะลูกพระเจ้าค่ะเสด็จแม่ลูกเตรียมตัวพร้อมหมดนิ้งอัคนีน่ะก็เป็นคู่มั่นนะลูกจะไปไหนมาไหนน่าจะบอกเขาซะหน่อย เสด็จแม่บอกแทนลูกด้วยกันแล้วกันตอนนี้มอมฉันต้องไปก่อนนิ้งอัคนีน่ะเขาเป็นคู่มั่นนะลูกจะไปไหนมาไหนน่าจะบอกเขาซะหน่อยเสด็จแม่บอกแทนให้ลูกด้วยกันแล้วกันตอนนี้มอมฉันต้องไปแล้วนี่ลูกหญิงอัคนีนะไม่ได้เสด็จมาที่นี่องค์เดียวนะจ๊ะพระญาติสนิทของเธอมากมายก็จะมาถ้ามาแล้วไม่พบก็จะไม่ถอนงอกแม่เอานะมันแย่นะไม่มีใครเข้ามาถอนงอกเสด็จแม่หรอกเพราะเสด็จแม่ไม่มีผมงอกจริงๆนี่นะจริงไหมเมกินพระเจ้าค่ะพระเกศาของสมเด็จพันปียังมีสีดำน้ำประหนึ่งขนกาน้ำพระเจ้าค่ะเห็นไหมเสด็จแม่ไม่ต้องเกรงใจใครจะมาถอนงอกเอาหรอกหม่อมท่านทูลลาล่ะไม่นานก็จะกลับไปเถอะท่านเมกินท่านบรรทูลรักญาติกุมาร
อกให้หญิงรู้เลยสักคำเดียวนั่นน่ะสิทำอย่างนี้เหมือนกับว่าไม่รักใคร่ห่วงใยผู้มั่นเลยแม้แต่นิดเดียวนั่นน่ะสิเพคะความจริงเรื่องประพาสป่าอย่างนี้องค์หญิงก็โปรดน่าจะให้ตามเสด็จด้วยนี่อะไรกันน่ะกลับเสด็จไปเฉยๆโดยไม่บอกกล่าวให้รู้บ้างเลยเอาเถอะจ้ะจะได้ตัดพ่อน้อยอกน้อยใจกันไปนักเลยจุลนีกลับมาจากป่าคราวนี้จะเร่งจัดการแต่งงานแต่งการให้เรียบร้อยไปจะได้หมดเรื่องหมดราวไม่ต้องแยกกันอยู่อย่างนี้ทีนี้จะไปไหนมาไหนก็จะได้รู้ได้เห็นกันไอ้ฉันก็เป็นแม่ตามใจลูกจะห้ามปรามยังไงเขาก็ไม่ฟังเขาว่าเขามีเรื่องอึดอัดจะต้องย้ายที่อยู่จริงนะเพคะหม่อมป้าเสด็จที่จุลนีกลับมาครั้งนี้ต้องจัดการสยุมพรจริงๆนะเพคะอ้าวก็จริงๆนะสินะป้าจะได้หมดเรื่องร้อนใจสักทีกลับมาคราวนี้จะไม่ผัดผ่อนอีกแล้วได้อย่างนั้นก็ดีสิเพคะพระหญิงอัคคณีของหม่อมฉันก็พร้อมทุกอย่างกำเนิดในตระกูลสูงส่งทัดเทียมกันงามหรือก็หาใครเกินไม่ได้เหมาะสมกับตำแหน่งราชินีทุกประการตลาดจริงท่านเวกินกวางตัวนี้
ัวได้นะนั่นสิพระเจ้าค่ะเห็นอยู่ดีๆแล้วหายไปเฉยๆอ๋อนั่นไงกลับมาอีกแล้วฟาบาทอ๋อฟาบาทจะทำอะไรพระเจ้าค่ะยิงกวางตัวนั้นจะดีหรือพระเจ้าค่ะกวางทอตัวนี้งามนักน่าจะจับเป็นไปเลี้ยงดีกว่าแล้วอีกอย่างข้าพเจ้าเห็นว่าออกจะเป็นกวางที่ประหลาดไม่น่าจะใช่กวางธรรมดาเราจะไม่ยิงกวางขอให้ตายหรอกแต่ต้องการจะพิสูจน์ให้คลายสงสัยเท่านั้นข้าพเจ้าเห็นหรือเปล่าพระเจ้าค่ะว่ากวางตัวนี้น่ะเหมือนเป็นกวางศักดิ์สิทธิ์มีอิทธิฤทธิ์อะไรบางอย่างบางครั้งเห็นอยู่แล้วก็หายไปบางครั้งอยู่ใกล้ๆแล้วก็ไปอยู่ไกลๆคนนั้นน่ะสิเราก็รู้สึกว่าจะเห็นอย่างที่ท่านเห็นเหมือนกันนะน่าแปลกมากน่าเสียดายนะที่ไม่ได้ตัวถ้าได้ตัวมาเนี่ยเราคงจะดีใจไม่น้อยถ้าเป็นกวางธรรมดาทั่วไปก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรหรอกพระเจ้าค่ะบาดเจ็บเพราะต้องสอนไปอย่างนั้นน่ะพรุ่งนี้ตามก็คงจะได้ตอนนี้น่ะใกล้ค่ำแล้วขอฝ่าบาททรงพักผ่อนก่อนเถิดพระเจ้าค่ะนี่เราอยู่ที่ไหนของป่าก็ไม่รู้นะตามกวางมาจนเพลินหลงพัดกับพวกของท่านบรรทูลไปเลยไม่รู้ว่าป่านี้เป็นยังไงบ้างอย่าวิตกไปเลยพระเจ้าค่ะอามาตย์บรรทูลคุ้นกับภูมิประเทศป่านี้อย่างดีหัวหมูทั้งสองก็พอจะรู้เรื่องการสะกดรอยตามรอยอยู่บ้างพรุ่งนี้พวกนั้นคงจะตามเราทั้งสองพบจนได้ทีนี้ป่านฉันนี่ทูลกระหม่อมจุลนีจะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้อ่ะท่อก็ท่านน่ะฮะเอาแต่เดินตามเราอยู่นี่แหละไม่รู้จักลืมตามองหาช่วยกันบ้างอ้าวก็ทำไมไม่บอกแต่ต้นเราว่าจะช่วยกันนะฮะไหนบอกว่าหลับตาเดินก็เดินได้แล้วไงอ่ะเห็นกวางทองบ้างไหมที่กวางยังไม่เห็นนี่เดินตามเจ้าชายจนค่ำแล้วก็ยังไม่พบนี่แหละเขาว่าคนฉลาดให้คนโง่นำก็พลอยโง่ไปด้วยท่านว่าใครโง่ใครเป็นคนนำทางบอกว่ารู้ทางไม่รู้ทางแล้วพาให้คนหลงคนนั้นล่ะโง่นั่นท่านก็ว่าเรานะโง่สิแอบรู้ช้าจริงรู้ช้าอย่างนี้ก็ต้องโง่สิมึงเก่งจริงนะฮะเขาไม่ตายอ้าวหลบนี่นะโอ้ยผิดไงท้องเลย
าสมน้ำหน้าสมน้ำหน้าดีที่สุดนี่ท่านทั้งสองยังมัวมาวิวาดกันอยู่เลยนะแล้วจะเอายังไงคืนนี้จะตามหาเจ้าชายให้พบหรือว่าเราจะหาที่พักกันก่อนล่ะแล้วมาเถียงกันเอะอะมันจะได้หรือการทรงตัวไม่รู้สิท่านอมาตย์ถามคนนำทางสิเขารู้ว่าจะไปทางไหนเรื่องนี้คนฉลาดอย่างข้าพเจ้าไม่รู้หรอกพ่อขึ้นมาทบกระเทียบเรียบร้อยรู้เท่าทันก็บอกลูกแล้วจริงหนักเบิ้ลหนักเด็กมากนี่นี่นี่รำมาอยู่นั่นขึ้นมาโดนขยะแล้วมันเหี้ยวเอาอะไรมาละกระหม่อมเป็นไงเจ็บประแซตกเป็นยังไงโอ้ยโอ้ยโอ้ยให้อภัยเถอะนะธนมาศจริงไม่ได้มีเจตนาเลยโอ้ยถ้าเจ้าดินแดงไม่หลบปอกคงจะไม่โดนท่านหรอกเหมือนกันเลยท่านอมาตย์ให้อภัยข้าพเจ้าด้วยเถอะถ้าหัวหมูดินดำไม่หลบนะให้ข้าพเจ้าเตะซะดีๆคงจะไม่ถูกท่านหรอกหน่อยแหละแหมโอ้ยไม่ท้อจริงเอาละดีมากไปเถอะไม่ต้องหาที่พักกันแล้วคืนนี้ต้องตามหาเจ้าชายท่านกับเวคินสก่อนไม่มัวทะเลาะกันอยู่ได้แล้วมันรู้ไงฮะว่าเรามีโทษถึงหัวขาดกันทุกคนเนี่ยที่ถวายความอารักขาเจ้าชายไม่ได้โอ้ยแกแล้วหัวจะขาดด้วยพ่อช่วยเราเจ็บใจรักอะไรกันนะตุ๊บตับตุ๊บตับไม่รู้จะไอุกาบาตลูกใหญ่มหึมา
็นอะไรที่ตกลงมาจากฟ้านั่นหรือเปล่าผีพุ่งใต้เลยกันมาแต่ทำไมมันดูใหญ่โตน่ากลัวเหลือเกินน่ะเห็นเหมือนที่เสด็จพี่เห็นนั่นแหละเพคะน่าประหลาดเหลือเกินบ้านเมืองเราไม่เคยมีเหตุการณ์เช่นนี้มาก่อนมันอะไรกันแน่ข้างนอกเนี่ยอื้ออึงกันใหญ่ต้องเรียกทหารมาถามความดูซั่วมันเกิดอะไรขึ้นทหารใครอยู่ข้างนอกน่ะพระเจ้าค่ะข้าพุทธเจ้ามาแล้วพระเจ้าค่ะเกิดอะไรขึ้นจะรู้ไหมขอเดชะลูกอุกบาตพระเจ้าค่ะตกลงมาจากฟ้าบ้านเรือนราษฎรพังพินาศไปหลายหลังเกิดไฟไหม้ด้วยพระเจ้าค่ะแปลกมากไม่เคยเกิดอย่างนี้มาก่อนเลยหรือว่าจะเป็นลางบอกเหตุอะไรสักอย่างไปเถอะเจ้ากลับไปได้แล้วพระเจ้าค่ะบรรทมเธอไปฆ่าเสด็จพี่จะเป็นลางดีลางร้ายอะไรอ่ะพรุ่งนี้ค่อยถามเอาความจากท่านโหราจารย์น้องคิดว่าอาจจะเป็นลางดีกับบ้านเมืองของเราก็ได้นะเพคะพี่ก็หวังว่าคงจะเป็นเช่นนั้นแต่ว่าใจคอมันไม่ค่อยจะดีนักเลยจะกล่าวถึงเจ้าหญิงประทุมมาลัคนาเพียงนางในสวรรค์ขณะเมื่อนิทราราตรีนั้นฝันว่างูใหญ่พันไล่ทำร้ายรัดร่างน้อยไว้หมายขบกัดอึดอัดวันไหวพระทัยหายเดชบุญที่มีเจ้าชายสังหารงูวางวายช่วยได้ทันขณะฝันพลันเสียงสำเนียงก้องผวาร้องพริกพ้นจักตื่นฝันเรียกหาพี่เลี้ยงนานกำนันเกิดเหตุอะไรกันช่างน่ากลัวหลงเนี่ย
สิท่านโหราจารย์มันเป็นยังไงไอ้เจ้าลูกอุกาบาตเนี่ยมันหมายความว่ายังไงฮะขอเดชะพระอาญาไม่พ้นกล่าวพ้นกระหม่อมออกจะไม่ใช่รางดีเลยพระเจ้าค่ะมันยังไงอ่ะมันมีอะไรร้ายแรงนักเหรอแล้วมันจะร้ายแรงสักแค่ไหนท่านว่าไปเลยข้าพุทธเจ้าตรวจสองดวงเมืองตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วหลังจากที่เกิดเหตุอุกกาบาตตกลงจากฟ้าข้าพุทธเจ้าขอกราบทูลตามความสัตย์จากเหตุที่เกิดว่าดวงเมืองของเราถึงขาดแล้วจะเกิดหายนะมหันตภัยอันใหญ่หลวงเมืองจะไม่เป็นเมืองบ้านจะไม่เป็นบ้านอีกต่อไปพระเจ้าค่ะถึงขนาดนั้นเชียวท่านโหราจารย์ขอเดชะพระอาญาไม่พ้นกล่าวเป็นข่าวเคราะห์กรรมพระเจ้าค่ะข้าพุทธเจ้ามองเห็นเช่นนั้นไม่มีหนทางที่จะแก้ไขสถานการณ์ใดได้บ้างเลยเชียวหรือขอเดชะเหตุร้ายครั้งนี้ใหญ่หลวงนักทางจะแก้ไขนั้นข้าพุทธเจ้ายังมองไม่เห็นแต่ก็เห็นว่าสิ่งที่น่าทรงจะกระทำได้คือประกอบพระราชกุศลสะเดาะเคราะห์ซึ่งฝ่าบาทอาจจะทรงทำได้ตามพระราชอัธยาศัยพระเจ้าค่ะเอาเถอะทำบุญเนี่ยเราก็ทำอยู่แล้วจะทำอีกสักเท่าไหร่เมื่อไรก็ย่อมได้อยู่แล้วหรือจะหากว่าบ้านเมืองนี่จะถึงคราววิบัติเป็นไปก็ให้มันเป็นไปเพราะเราได้พยายามทำดีที่สุดแล้วแต่ว่าห่วงแต่ลูกหญิงปทุมมาของเราเท่านั้นเอง